อีกด้านหนึ่งนะคะสำหรับผู้นำเขตเศรษฐกิจที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษและดูจะมีบทบาทที่โดดเด่นในช่วงเวลานี้ก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีการกล่าวถึงกันมากนะคะถึงสุนทรพจน์ที่ให้ต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำนักธุรกิจซึ่งทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีการสื่อสารว่าระดับภูมิภาคต้องร่วมมือกันมากขึ้นมาพูดแบบนี้ที่ประเทศไทยความหมายคืออะไรช่วงนี้คุณพงศทัศน์สุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าเหมือนกับต้องการสื่อสารไปยังท่านประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐหรือเปล่าแล้วก็ถือเป็นการสื่อสารที่แข็งกร้าวด้วยนะครับคุณณฐาคือข้อความก็เป็นการย้ำจุดยืนชัดเจนว่าจีนต่อต้านการทำสงครามเย็นครั้งใหม่ในภูมิภาคครับคุณผู้ชมครับเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่พื้นที่แข่งขันของมหาอำนาจและไม่ใช่สนามหลังบ้านของใครนี่เป็นวรรคทองของสุนทรพจน์ฉบับนี้นะครับโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เตรียมสุนทรพจน์ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษาไทยมาเผยแพร่ในการประชุมวงนี้ด้วยครับสุนทรพจน์ที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ดูการเป็นสุนทรพจน์ฉบับภาษาอังกฤษความยาว6หน้านะครับที่ย้ำว่าโลกกำลังเดินทางมาถึงทางแยกท่ามกลางแนวคิดสงครามเย็นและการใช้อำนาจครอบงำโดยพฤติกรรมหนุนหลังการปะทะกันในภูมิภาคถือเป็นความท้าทายต่อสันติภาพและการพัฒนาอย่างมากเอเชียแปซิฟิกควรจะเดินหน้าตามแนวทางการพัฒนาอย่างสันติเพราะการเผชิญหน้าภายในกลุ่มไม่สามารถแก้ปัญหาได้สุนทรพจน์ของผู้นำจีนยังระบุด้วยครับว่าประชาชนและยุคสมัยนี้จะไม่ยอมให้เกิดสงครามเย็นครั้งใหม่ขึ้นอย่างแน่นอนและแม้ว่าสุนทรพจน์จะไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็สามารถตีความได้ไม่ยากครับว่าเป็นการส่งสัญญาณไปถึงสหรัฐโดยตรงครับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก 2022 จัดขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดของชาติมหาอำนาจในภูมิภาครุนแรงมากขึ้นนะครับมีจุดร้อนจุดไหนให้คุณผู้ชมดูในแผนที่นี้ไปพร้อมๆกันครับจุดร้อนในเอเชียแปซิฟิกตอนนี้ครอบคลุมตั้งแต่ทะเลจีนใต้ช่องแคบไต้หวันคาบสมุทรเกาหลีไปจนถึงทะเลจีนตะวันออกนะครับพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในเอเชียล้วนเป็นชนวนสร้างความบาดหมางระหว่างสหรัฐกับจีนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยการหารือทวิภาคีระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ได้พูดถึงเรื่องของทะเลจีนใต้ด้วยเช่นกันมีอยู่ช่วงหนึ่งผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพในน่านน้ำทะเลจีนใต้อย่างหลีกเลี่ยงได้ยากขณะที่การเดินทางเยือนเกาะปาลาวันของคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐก็อาจจะจุดชนวนตึงเครียดขึ้นมาอีกระลอกซึ่งจะมีการเดินทางเยือนในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับเกาะปาลาวันตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้ใกล้ๆกับหมู่เกาะสแปรดลีย์เป็นพื้นที่พิพาทที่จีนก็อ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำโดยให้เหตุผลในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยครับคุณณฐาคุณผู้ชมครับการเดินทางเยือนเกาะปาลาวันของฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเยือนของเจ้าหน้าที่สหรัฐระดับสูงสุดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วมีการพูดคุยกันเรื่องของช่องแคบไต้หวันคาบสมุทรเกาหลีและทะเลตะวันออกด้วยไหมคะมีการพูดคุยเกี่ยวกับ3พื้นที่สำคัญระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำญี่ปุ่นที่หยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาหารือกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าการทักทายกันของผู้นำทั้งสองคนก็เป็นไปอย่างฉันมิตรหลังจากผู้นำจีนผู้นำญี่ปุ่นไปพบกันที่การประชุม G20 ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยครับ亚洲和世界重要国家拥有很多的共同利益和合作空间。中日关系的重要性没有变，也不会变。การหารือทวิภาคีของผู้นำจีนกับผู้นำญี่ปุ่นครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความร่วมมือของ2ประเทศไปจนถึงข้อกังวลในด้านความมั่นคงนะครับหลังจากเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจีนได้จัดการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันแล้วก็ยิงขีปนาวุธไปตกในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นด้วยครับ私から尖閣諸島を含む東シナ海情勢や中国による弾道ミサイル発射等の軍事的活動について深刻な懸念を表明し、また台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて強調しました。การเดินเกมความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นในเวทีโลกค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีความสัมพันธ์ทางการทหารความมั่นคงกับสหรัฐขณะที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับจีนอย่างเหนียวแน่นเนื่องจากจีนถือเป็นคู่ค้าขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นการก้าวเดินในทางการทูตของญี่ปุ่นต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังแล้วก็พยายามรักษาความสัมพันธ์กับจีนไม่ให้ย่ำแย่มากไปกว่านี้ครับแม้ว่าวาระการประชุมเอเปกจะให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ว่าการหารือทวิภาคีของผู้นำก็พิสูจน์ได้นะครับว่าหนีไม่พ้นเรื่องของความมั่นคงด้วยคุณณฐาเพราะว่าจริงๆแล้ว2เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับการที่จะหลีกเลี่ยงไม่พูดเรื่องความมั่นคงเลยเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากเพราะว่าตอนนี้ความมั่นคงเองก็กระทบต่อปัญหาปากท้องของประชาชนทั่วโลกด้วยครับวันพรุ่งนี้ต้องจับตานะคะการประชุมระดับทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและท่านสีจิ้นผิงเป็นการพูดคุยถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนค่ะเป็นสิ่งที่สื่อทั่วโลกหลายสำนักก็จับตามองเหมือนกันนะครับค่ะขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะ